ไม่รู้เรากินทำไมก็ไม่รู้เออนุ่มๆงี้ดิมันมาไม่มากี่เดือนมันท้องแล้วเก้าเดือนคุณจะมีลูกแล้วคุณก็ไปนั่งเงี้ยเนี่ยใช่ใช่ใช่ห้องน้ำเป็นคนไม่ดีนะทุกคนช่องสามติดต่อมาแล้วนะติดว่าห้องน้ำเต็มสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่ฉันกลับมาแล้วหลังจากที่ไปทำยำมานะคะโอ้โหวุ่นวายมากวันนี้นะคะของยำเนี่ยเหลือเยอะมากที่เราไปซื้อมานี่วันนี้เลยจัดเป็นกุ้งยำเอ้ยเป็นยำกุ้งสดไข่เยี่ยวม้าต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนยำอีโบมาอย่างดีค่ะถ้าเกิดว่างงว่าทำไมหน้าดิฉันอ้วนขึ้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าไปอัดคลิปกับแจนะคะแล้วก็เล่นกับแจแล้วก็ขาเนี่ยเอ็นฉีกเอ็นฉีกฉันก็เลยไม่ได้เดินเลยอยู่แต่นั่งนั่งนอนนอนแล้วก็อ้วนเลยแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะและนี่คือเครื่องทั้งหมดของเราเครื่องยำที่เหลือไปอ่ะลุงน้อยสวัสดีเพื่อนๆหน่อยเป็นอะไรหมอไปหาหมอหมอว่าไงดูโอ้ยไปเลยไปไหนก็ไปเลยโอ้โหใครถับดูไหนก่อนอันนี้คือไข่เยี่ยวม้าที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาปลอกเปลือกเขาไข่เยี่ยวม้านี่มันสุกมาแล้วเนาะลุงน้อยเนาะกินได้เลยอุ้ยมันแตกไม่ได้ปอกมันนะเอาตอกอ่ะเขาเชือกขาดังเอาจริงจริงที่ฉันจะทำการปอกไข่เยี่ยวม้าแต่เขามีเชือกขาด This is first time for me นะ to แบบว่า eat ยำไข่เยี่ยวโอ้ไม่ใช่นี่นะเคยกินแล้วแต่ไข่เยี่ยวม้ากินเยอะไม่ได้ใช่ป่ะลุงน้อยลุงน้อยตลกว่ะนี่หนึ่งฟองนี่ฟองที่หนึ่งลุงน้อยไข่เยี่ยวม้าทำมาจากอะไรไข่เยี่ยวม้าก็ทำมาจากเยี่ยวม้าช่วงสารามีอยู่จริงไข่เยี่ยวม้าเป็นผลผลิตจากการถนอมอาหารประเภทไข่อย่างหนึ่งเหมือนกับการทำไข่เค็มที่นำไปดองเกลือแต่สำหรับไข่เยี่ยวม้าจะทำการถนอมอาหารด้วยการพอกด้วยปูนขาวผสมใบชาเกลือป่นและที่เท่าที่นวดด้วยน้ำเย็นหรืออีกวิธีหนึ่งคือนำไปแช่ในน้ำที่มีส่วนผสมของสารละลายเบสที่มีปูนขาวเกลือโซดาแอดชาดำและสังกะสีออกไซด์พักเรื่องมีสารไว้เท่านี้ขอโบไปปลอกไข่ต่อก่อนค่ะกะเพราอร่อยจุดเออใช่กะเพราไข่เยี่ยวม้าอร่อยมากวันนี้แม่เราไม่อยู่นะคะเพราะว่าแม่เราเนี่ยท้องเสียไข่ทอดใช่แล้วก็เป็นกะเพราไงโบเคยกินแบบตอนที่เรียนอยู่หอนะโอ้โหลุงน้อยเอ้ยทุกมื้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไข่เยี่ยวม้ากะเพราเนี่ยเขาจะให้เยอะมากเอาหมดเลยเอาไปตากแดดเพื่อนๆไข่เยี่ยวม้าวิธีทำนะใช่เหรอตากแดดสัก2เดือนเอาจริงๆมันก็จะได้สีเนี่ยลุงน้อยพูดมีอะไรจริงบ้างนี่ไงก็บอกไปเนี่ยไม่จริงเดี๋ยวเราจะทำการล้างกุ้งก่อนนะคะบอกเลยว่าโซดาเนี่ยให้ล้างแป๊บเดียวเลยนะถ้าใครอยากจะได้สูตรของดิฉันล้างแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะถ้าล้างแบบนานมากๆเนี่ยกุ้งมันจะมีความแบบไหนนะตัวมันไม่สวยกุ้งมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้โอ้ยมาค่ะเราจะมายำกันวนขึ้นมาเลยอีโบกินอย่างเดียวไม่ยอมออกกำลังกายบอกเลยนะคะว่าใครที่อยากจะทำตามเนี่ยทำกันได้เลยนะใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยนะคะเฮ้ยลุงน้อยร้องออนเดอะกาI work my whole life เดี๋ยวอินเสิร์ตให้จริงๆผมไม่บูฟังไม่เป็นทั้งง้อแกให้หน่อยมีอะไรให้ดูอีกแล้วอะไรอ๋อแกอยากกินในนี้กุ้งเต้นเดี๋ยวหาซื้อให้เดี๋ยวหาซื้อให้อันนี้ก็คือเป็นยำผักนะคะวันนี้ไม่มีเครื่องแต่อย่างใดมาแล้วพระเอกของเราตอนแรกๆก็นึกว่าน้อยทำไปทำมาก็เยอะนี่นะคะเป็นหมูยอจากที่ยำอีโบเหลือนะคะเรียบร้อยค่ะวันนี้
ออเก็บทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับรายการเราอีกแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยจะยำแบบของที่เหลืออยู่แล้วแบบนึกว่าเหลือนิดเดียวความจริงก็คือเหลือนิดเดียวแหละแต่ว่าพอยำไปยำมามันเยอะเพราะเอาหมูยอมาใส่ด้วยอ่ะกินเลยนะคืออยากกินอันนี้มากๆเลยรู้ป่ะว่าวันที่โบทำยำให้ทุกคนกินอ่ะโบไม่ได้กินกุ้งไม่ได้กินกุ้งสดเพราะว่ามันหมดกุ้งแล้วครับท่านกินไงขาดเลยใส่ได้ไหมเปรี้ยวเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วกุ้งจ๋ากุ้งสุธิราเออเขานิ่มเลยค่อยดึงได้นะโอ้ยแม่ไม่เปรี้ยวตอนแรกเราทำเมนูนี่หมูสามชั้นทอดน้ำปลาแต่ว่าแม่ท้องเสียแม่ช่วยไม่ไหวก็เลยทำยำแล้วกันก็ใช้ได้นะเฮ้ยไม่กินอันนี้อะไรนะไข่ขึ้นไข่เยอะมาเพื่อนเพื่อนทำไมเรียกไข่เยอะมาม้ามันเยอะเขาเรียกกันมาเขาทำในคอกม้าใช่ป่ะไม่รู้น่าจะใช่ครับกลิ่นมันเหมือนเยี่ยวม้าป่ะใช่ไม่รู้เรากินทำไมก็ไม่รู้กุ้งคือตัวใหญ่แบบตัวใหญ่มากไข่เยี่ยวม้าเป็นไงเป็นไงทุกคนยำไข่เยอะมาโคตรเด็ดเป็นไงวะอร่อยมากยมชอบไข่เยอะมาอยู่แล้วเนี่ยเออนุ่มๆงี้ดิไอ้นั่นมันดังกรอบ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 ฟาลันหมูกรอบเปลี่ยนชื่อเลยยะเพื่อนไอ้ฟาลันยำฟาลันเพิ่งรู้ว่าไข่เยอะมาอร่อยมากวันนี้ลุงไม่ค่อยสบายเพื่อนๆไปหาหมอมาหมอบอกว่าไข่ทับดูไม่มา2เดือนแล้วมันแต่ทองมันมาไม่มากี่เดือนนางทองอ่ะ9เดือนขนาดถึง2เดือนเออยังไม่ท้องลุงจะมีลูกแล้วเมื่อเราไปที่นครสวรรค์เพิ่งรู้ว่าลุงทำอาหารอร่อยถ้าเป็นอาหารป่าลุงก็คือสู้ตายสู้ตายอะไรผัดเผ็ดหนูน้อยต้มไก่บ้านให้กินแล้วก็หนูผัดเผ็ดหน่อไม้อร่อยมากผัดเผ็ดไก่บ้านมันคุกคีกับพวกนี้มาตอนเด็กๆแล้วเพื่อนๆเมนูพวกปลาป่าลุงชอบไข่เยี่ยวม้าอร่อยจริงๆต้องกินกับไอ้หอมหัวเนี่ยเพื่อนๆกินแล้วผิวสวยมากเลยดูผิวลุงสวยผิวมันจะเหลืองเหมือนเนี่ยมะม่วงมีกระพานเนี่ยอะไรกันอันนี้มันคือมะเขือเทศบอกจะพูดอะไรได้ยากอร่อยมากกินผักเขาเยอะกินแล้วจะได้ผ่าดีเจ้าไข่เยอะมากเป็นอาหารที่ห้ามกินบ่อยนะมันไม่ค่อยดีช่วงสารามีอยู่จริงปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าบางรายที่แอบใช้สารตะกั่วออกไซด์หรือซัลไฟลงในส่วนผสมซึ่งอาจทำให้ไข่เยี่ยวมาที่ผลิตมีสารตะกั่วปนเปื้อนได้หากเราทานอาหารที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่บ่อยๆอาจทำให้มีอาการท้องผูกและส่งผลต่อการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์ไขกระดูกระบบประสาทไตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับสารตะกั่วปนเปื้อนในอาหารนานนับเดือนดังนั้นหากไม่ได้ทานไข่เยี่ยวมาที่ปนเปื้อนสารตะกั่วอยู่เป็นประจำก็พอจะวางใจได้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนักขอบคุณค่ะถ้าใครกำลังคิดจะบอกอ้วนก็เลยบอกใช่ค่ะอย่าบอกให้ลดอร่อยมากเฮ้ยโบชอบเมนูนี้มากผักไม่ยุบเลยไข่เยอะมากคือเด็ดมันเนาะมีหมูกรอบแฝงนะนะอยากกินอยู่ไ
ครที่ชอบกินยำไข่เยี่ยม้าลงมาเมนเลยนะว่าเป็นไงกุ้งคือตัวใหญ่แบบตัวใหญ่มากตัวเดียวเต็มปากอ่ะกุ้งนี้ต้องทำไม่ดีนะทำไม่ดีข่าวกุ้งนั้นทำดีมันเลยแบบมันเลยมีความกรอบคือโบหาวิธีนี้มานานมากต้องเอาไปใส่แป้งมันแต่ไม่รู้ว่ามีวิธีอื่นอีกหรือเปล่านะแต่วิธีนี้คือดับข่าวได้ดีมากแล้วก็กุ้งมันจะกรอบเมนูนี้คือดีไม่มีใครมาเคาะหลังบ้านไม่เคยนะนะหนูเห็นตีนเมียเสร็จแล้วมั้งใครวะอ๋อไปว่าเขาทำบ้านเสร็จแล้วหลังเขียวเลยเพื่อนๆตีนปังไม่ใช่เขาดูกระแมงเพื่อนสงการไปเที่ยวไหนกันเนี่ยอยากไปด้วยโควิดกลับมาแล้วอยากเล่นสงการอะไรดีเนี่ยใช้ปืนฉีดน้ำเบาๆเล่นปล่อยแก่ก็ดีนะสีลมนั่งรถเลยนะเป็นนครสวรรค์มาคือลุงน้อยกับม้าเนี่ยเขาเกิดที่นครสวรรค์นะฮะเราก็เลยไปเยี่ยมบ้านเกิดมาชอบอยู่นครสวรรค์ไหมลุงฮะเป็นวัยรุ่นชอบอยู่ตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่เหมือนตอนนั้นแล้วอ่ะไปก็ไม่มีรู้จักใครแล้วต่างคนต่างไปแล้วแต่ก่อนก็คือถ้าชอบก็คือชอบสังคมใช่ไหมมีเพื่อนๆอยู่เพื่อนเป็นร้อยอ่ะเที่ยวกันอ่ะเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยอ่ะแล้วเดินยังไงเที่ยวผูกไปเลยแต่ก่อนชอบไปเที่ยวไหนครับมันมีงานลำวงสมัยก่อนนะเช็คลำวงย้อนยุคอ่ะเป็นงานวัดอ่ะเหรอสนุกไหมสนุกดิวัดอะไรวัดตับฟ้าเป็นลำวงรอบละ2บาทบ้านรอบละบาทจริงเหรอเออใส่ชุดสั้นน่ะโอ้ลุงก็ไปนั่งอย่างเงี้ยเนี่ยใส่ชุดสั้นลุงน้อยเป็นคนไม่ดีนะทุกคนไม่มันเด็กกันแล้วไม่จะเป็นนั่งเราเป็นยังไงเพื่อนๆลุงน้อยอย่าทำตามนะคะลุงน้องน้อยคือตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นวัยรุ่นนะชอบนะเป็นวัยรุ่นก็ห้ามไม่ได้ขึ้นลำกูก็อยู่ใต้ไปเวลานางลำหมุนกระโปรงทีนะโอ้โหลุงน้อยลุงน้อยมีไปถ่ายแบบช่องธนินเอสมาด้วยไปถ่ายคลิปกับพี่ธนินทุกคนต้องจำลุงน้อยไม่ได้แน่สุดๆเลยเพื่อนนะบอกเลยสุดเพราะว่าขนาดบัวเองบัวยังจำลุงน้อยไม่ได้เลยคุณจะดังห้ามไม่อยู่ช่อง3ติดต่อมาแล้วนะติดว่าห้องน้ำเต็มอิ่มแล้วทุกคนเมนูนี้มันอิ่มมากน้อยไข่คือ3ฟองแล้ว3ฟองเหรอแบบ6อันอ่ะนะโอ้โหอ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พอหอมปากหอมคอแล้วค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาดูนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลุงจะไปดูลำวงย้อนยุคดูยังไงเขาใส่สเตทเขาเรียกว่าสเตทเออสเตทแล้วจะดูทำไมรู้ว่าเขาใส่อ้ําก็ยังดีนะลุงน้อยใจมันกำลังคึกนะช่วงนี้นะอะไรไปได้เลยทุกคนแหละไปอยู่ใต้เวทีอ่ะเป็นอย่างคนที่เป็นหัวโจกของพวกวัยรุ่นนะสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างนี้เลือกไม่ได้สักทีเลือกคู่ครองไม่ได้อยู่โสดตลอดชีวิตยาวสมัยก่อนเนี่ยมันโอ้โหไปลำวงนี่สุดๆแล้วถ้ามีลำวงที่ไหนแล้วบุกถึงที่อ่ะไกลไงก็ไปบุกที่บุกไปลำเหรอบุกที่ไถไปนะบุกที่ไถคืออะไรที่ไถที่เขาแบบไถไร่อันน่ะเดินอ่ะรองเท้าขาดอ่ะบ้านมันบวชเห็นไฟก็ไปอ่ะไปก็ไปตีกันเจ้าถิ่นลุงน้อยไปตีกับเจ้าถิ่นเนาะตีกับเจ้าถิ่นแล้วใครชนะตัวใครตัวมันป่วยคือขนองไปบางทีรองเท้าขาดไปหาที่หน้างานนะไปรักลุงน้อยเป็นคนยังไงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวโบจะทำโทษลุงน้อยให้นะคนไม่ดีต้องไม่มีที่ยืนในสังคมขอโทษก่อนขอโทษเพื่อนๆก่อนขอโทษทำไมก่อนห้ามไม่ได้ใจมันจังนะแต่ก่อนต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าลุงน้อยเป็นเด็กที่แบบแต่ก่อนก็คือเด็กแบบอยู่ในไร่อยู่ในนาก็คือเขาก็เล่นสนุกกันกับเพื่อนเขาไม่มีใครห้ามไงเพราะว่าผู้ใหญ่ก็คือแบบไม่ได้มานั่งดูแลก็คือเด็กๆ ก็คือใช้ชีวิตกันเองแต่ก่อนก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เราขโมยรองเท้าผ่านมาเห็นเราจะทำอะไรกับเขาขอโทษเขาไหมกูออกมาแล้วเด้อ เขาเล่าให้โอกาสขอโทษเขาก่อนขอโทษเด้อมันจะจำหน้าเราได้จำได้ขอโทษก่อนขอโทษนะจะมีเช็คโกโรตัดยี่ห้ออย่างนี้ใครใส่ตัวนี้มาเนี่ยบอกก่อนว่าเราไม่ตั้งใจตั้งใจไม่ตั้งใจเลยผิดถูกลุงน้อยคืออยากให้โบเห็นลุงน้อยแต่ก่อนนะโบตีไม่ยั้งเลยนะบอกเพื่อนๆก่อนว่าต่อไปนี้จะเป็นเด็กดีแล้วเดี๋ยวที่ไม่ไหวนะเพื่อนๆรองเท้าไม่เอาแล้วนึกขึ้นบาปนะจะเอาอะไรเอาใหญ่กว่านั้น
ทุกคนคะแล้วก็หอบปากหอมคอนะคะกับอดีตที่เคยพังของลุงน้อยนะคะปัจจุบันก็คือไม่พังแล้วนะคะก็ขอโทษเหยื่อทุกคนนะคะที่เป็นเหยื่อของลุงน้อยนะคะโทษเด้อเพื่อนๆนะคะที่เคยลุงน้อยเคยขโมยรองเท้าหรือว่าลุงน้อยเคยล่วงเกินมาเลยใช่ค่ะลุงน้อยก็สำนึกผิดแล้วนะคะค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณค่ะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมากินเมนูอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามนะคะครั้งนี้บ๊ายบายอย่าลืมช่องทางทุกอย่างของโบนะคะบ๊ายบายค่ะต่อไปจะไม่เอารองเท้าแล้วจะเอาใหญ่กว่านั้นอีกอะไรใหญ่กว่านั้นกางเกง